พานปูดั่งไฟครับก็เต่าผีปอบผมครับอันนี้เต่าผีปอบเสียดอย่างละพานปูปิ้งไก่ครับโอ้มั่วสิปิ้งไก่ไก่ตีเฮานี่บ่ครับโอ้โท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 โหยใส่บัดดุ้นโดดฟันโตขาออกขาน้อยออกเออนี่เต่าผีปอบผมครับเฮ็ดเองครับขึ้นเหยียบกับบ่ล่มนี่ตัวนี้อิดแดงแย่งดีเออเอาวุ้ยครับดังพื้นเสียเป็นทานครับที่ได้ย่างไก่เออไก่ยังไม่ได้เลยครับคนเหนื่อยดังทานไก่ยังจับไม่ได้เลยเออเอาวันเนี้ยเอาเอาหมอไปข้างหมอดำพืชแทนหมอดำคักๆนะครับเพราะยังหมอว่าดำงามห่วยว่าได้ได้ผู้เอาเล็กเล็กย่างขึ้นเล็กย่างพลาดเออพลาดพลาดครูเออเอาอยู่ๆพลาดขวางทั้งพี่เออเอาตั้งมึงดูจวดครับนั่นแหละครับต้มน้ำครับเดี๋ยวถ่าไปจัดการไก่ก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กับพันธุ์อีสาน Channel ครับ โอ้ยอันนี้ไก่แม่พันธุ์เฮานะเฮาไปซื้อแม่มาตั้ง 2,000 กว่าเพิ่นได้นะลูกมันนี่นะตัวยองได้บ่พันธุ์ผู้เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยไก่บอกให้เอาตัวใหม่ตัวใหม่ว่ายังมาเอาสีนี้ก๋อยเพิ่นนะก๋อยยังดีเพื่อนไหนนะเอ้ายามันก๋อยยังดีกับแซ่บเพื่อกันนะแม่น้องฟูเอ้าพ่อไอ้น้องได้ละไก่หมอกับข้างยุ่ยๆแล้วครับเดี๋ยวเตรียมโตจวดครับไก่ย่างไก่น้อยไก่โลกกว่าย่างจังแซ่บเดี๋ยวไก่เท่าครับสูตรมักไก่สูตรเด็ดพ่อแม่พี่น้องใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยชูรสรสดีเกลือตามไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาน้ำซีอิ๊วขาวลงไปครับเดี๋ยวเฮาไปมักไก่ย่างครับเนาะสูตรนี้สูตรลับเด้อเฮ็ดตามสูตรจังแซ่บเออทำมันแหลกๆครับเอาเดี๋ยวถามมามักกันครับเมื่อตำมักได้ที่พ่อพี่น้องตำมันละเอียดเพราะหยาบๆเฮาใส่ซีอิ๊วขาวลงไปพร้อมพ่อพี่น้องใส่ไปเอาหลายได้อีกหน่อยเออซีอิ๊วขาวลงมาแล้วเทสใส่นี่ครับคนมันเข่าเดี๋ยวค่อยเอาไก่มาล้มทีเดียวครับเออนี่ครับสูตรคั่วพันแซ่บนะครับเออช่องพันอีสานชาแนลต้องมักมันถึงเครื่องจังหอมครับนี่ซีอิ๊วขาวมักแบบสูตรวิเชียรเลยเหรอครับแต่สูตรดิเชียนยังประสูตรสูตรนี้ครับสูตรนี้นี่สมุนไพรหลายนะครับเรียบร้อยแล้วครับผ่าไก่เรียบร้อยแล้วเฮากันมามักกันครับไก่มาเฮากันมาคั่วครับทำความสะอาดทำความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาค่อยสีไปมักครับเนาะพ่อพี่น้องไก่กำลังย่างกำลังกินพอดีไก่น้อยครับลอยแล้วพ่อพี่น้องเอาไก่ลงเลยครับนี่ครับไก่เอาไปมามักครับเฮ้อนี่ครับพอดีกินครับเดี๋ยวเอามักเลยครับพ่อพี่น้องมักใส่น้ำซอสพริกไทยเฮ้อพริกไทยแดงข่าตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดชูรสเกลือรสดีมักเข้าไปมันถึงครับถึงเครื่องมักแล้วถิ่มไว้ยักถึงชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องถึงชั่วโมงค่อยน้ำซอสน้ำอย่างมันเข้าไปเนื้อไก่เออครับมักขย่ำขย่ำมันเข้าจังเข้าเนื้อไก่ครับพวกซอสพวกกวางปูนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเนาะทานผู้ขอน้ำล้างมือนะครับเอ้าพ่อพี่น้องจะล้างมือไปเออมักขิมไว้ครับพ่อพี่น้อง
มักถิ่มไว้มักถิ่มไว้ย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องมาจวดพานผู้นี่ครับนี่ครับย่างด้วยเตาผีปอบเขานี่ครับเตาเห็ดเองพ่อแม่พี่น้องประมาณข้างๆอันละตีนใส่กันนี้ครับเดี๋ยวย่างพอเกี่ยมๆจักหน่อยเขาจะเอาพวกนี้น้ำซอสนี่ราดท้าไปก็ยังท้าเนยท้าอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องราดแต่ท้าไปเพื่อให้เนยไก่มันชุ่มน้ำใส่ไก่ไม่ใส่ไอ้ยังกอบผู้ครับไอ้ใส่ไก่นี่นี่ครับน้ำตัวนี้เขาสิราดไว้อีกครับพ่อแม่พี่น้องเนาะน้ำเซตครับอันนี้เดี๋ยวไปเบิ่งสีสันกันครับพ่อแม่พี่น้องไก่ย่านสูตรครัวพันแซ่บครับได้สีสันแล้วบัดนี้เอาพานผู้ท้าครับน้ำมักนี่ครับท้าค่อยๆท้าไปครับเนื้อไก่มันชำมันจังชำครับมันจังสีบ่ใหม่นี่ครับพ่อแม่พี่น้อง ท้าไปครับท้าเนื้อไก่มันจังบ่อันนี้น้ำมักสูตรนี้สุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงครับเฮ็ดตามสูตรเด้อรับรองได้ดูดนิ่วพุ่นล่ะย่างใจเย็นครับทาตัวมันด้วยทาตัวด้วยครับครับสีสันครับไม่ต้องใจห้อนครับใจเย็นเย็นครับย่างไก่เอาพริกอันเนี้ยพริกพริกพริกเบิ้งครับเบิ้งข้างนี้ชวบนี่ครับเดี๋ยวเฮาก็อีเอาน้ำอันนี้ท้ายครับตีนมันนี่พันใส่ไว้พร้อมครับพ่อแม่พี่น้องกับขาไปครับมันชุ่มมันช่ำครับพ่อแม่พี่น้องหนังกรอบกรอบกรอบเลยหนังกรอบพุ่นล่ะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้พอปั่นหนังหมูพะนะอันนี้มันไก่อ่อนเนาะปูถ้าเป็นไก่แก่หนังกรอบเล่นหนึ่งขาใจเย็นๆไปครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องรีบเต่านี่มันระวุดีเนาะครูปกติไก่มันสิใหม่ครับเบิ่งเต่าครับขนาดเพิ่มทานไปอีกระวุพอดีครับเฮ็ดทั่วถึงพาดปูบอกกูไม่ทาแล้วว่าซั่นกูขี้เกียจกูเทจ้วกเอาเลยเออได้น้ํามันเข้าเนื้อครับเอ้าเดี๋ยวเอาไปทาติดตามตอนสุกแล้วไปตอนกินกันครับลอยแล้วครับเบิ่งพานปูซิมอย่างนี้ครับนี่ใส่ครับโอ้โถสาวไส้ให้กากินอันนี้สาวไส้ให้พานปูว้ายจวดดูผู้เจ้าหุ่นนี่แบงห้อนพ่อมเบลยาเป่าเข่าทาว่าหอมขนาดมาพานภูครับใส่ครับไม่ต้องห่วงครับจวดมักสุดนี้สุดยอดครับอย่าตามเด้อสุดยอดหรือแซ่บขาสุกพอดีเลยขากับสุกพอดีครับย่างไฟนี่ครับเนื้อไก่บ่ใหม่เหลืองเอิ่มเสริมกูย่างนี่ครับย่างก็ต้องเอาใส่ไว้กินก่อนครับใส่กับตับกับแผนกย่างบุ้ยนี่กราฟิกน้อยกินน้ำครับสีสันบ่ไหมพี่น้องเอ้ยบ่ต้องห่วงครับไก่ย่างปั้นไก่ย่างวิเชียรสุดยอดแล้วครับย่างสิละอุดีขนาดครับทานกับบ่แห้งพอดีพอดีครับเอาพานผู้ชิมดูเจ้าชิมหัวก่อนตับเอาไว้เด็กน้อยเจ้ามุมกับมุมกับเลยหัวก็กินได้ครับพานผู้ว่ามักข้าวทาบ่มักสุดนี่ครับสุดยอดเลยพร้อมเครื่องแกงเครื่องเทศเบิ่นเครื่องแกงอ๋อเครื่องเทศครับไก่ย่านวิเชียรอ่ายเล่นบ่ครับแซ่บคักละพานผู้ครับพ่อพี่น้องคุณถ้าบ่แซ่บเพิ่นบ่ค่อยกินไก่อ่ะเพิ่นน่ะเกียดตัวกินไก่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงว่าท่านปกติมันก็บ่ค่อยกินแต่มื้อนี้มันแซ่บว่าท่านเป็นมามักนี่ครับคิ้วครับบาดแผลขาโหดแผลตัวนี้เลยล้างแค้นไก่เลยวันติตัวนึงเลยวันติเจ้าเดี๋ยวนี่ครับใส่ตับซุกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งหอมครับเดี๋ยวให้กราฟิกครับ
เดี๋ยวค่อยๆมาชิมกันตัวนี้อีกครับถูกละครับสุกแล้วบัดนี้เอาออกเลยครูมันตีนบัดนี้เฮ้อ่องต้องเลยแหละครับเอารถเอารถเอาซับเอาอันนี้ออกเออวางพี่มีดไงซับนี่เบิ่งพ่อยพี่น้องสุกทั่วถึงนะครับไก่ก็ต้องห่วงกับสูตรนี้มักคุณอ่ะเครื่องเทศเนื้อแน่นๆเลยครับนั่นครับซับเครื่องเลยนั่นแหละเนื้อมันชุ่มเลยล่ะครับน่าเอาเอาทางนี้เอ็นนั่นละชั่วซับเลยเอาปีกเอากันเวลาไฟเท่าไหร่ห่อนซุกเถื่อถึงแล้วซุกแล้วเนาะพูเนาะครับอืมซุกแล้วพ่อแม่พี่น้องซับเลยครับเออซับอืมนั่นละนั่นละอันนี้เดี๋ยวซับก่อนซุกแล้วครับเบิ่งกระดูกกับเอ้าวางใส่จานอ่ะอ่ะชิมชิมชิมร้อนนะลูกร้อนนะเอานี่อ่ะอันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนไปเออไปวันอย่างมันจะแดงหน่อยนึงแหละบ่แดงดอกซับพังขวางพี่อืมซับเท่าไหร่เท่าเอออันละเออสนามเนื้อจะมาแตกเออซับซับอีกเออพอซับปุ๊บนั่นแหละ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 เออพอเอากึ๋นซอยเอออันนี้เขาอยู่แบ่งให้ทางบ้านเขาพร้อมครับกึ๋นกึ๋นซอยเกินไปคุละเครื่องนานครับเพื่อหันละเด้อไปเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปจวดน้ำกันครับวันนี้เซฟเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมาชิมมึงดูกราฟิกอร่อยอร่อยไหมครับชิมเบอร์ดูชิมเบอร์ดูแล้วเชนเดอร์เฮ้ยมาจวดเนาะอ้ามมึงดูอีล่ะปุ่นบอกเพื่อนไปดิไก่ย่างสูตรพ่อแซ่บบ่แซ่บกว่าไก่ตลาดที่ย่างบ่หนานพ่อบอกแล้วสูตรพ่อคุณพานภูเป็นไงครับพานภูเข้าท่าเนาะเห็ดย่างเอาสามีชิมให้แน่แม่ฟิกมาชิมให้แน่ครับเฮ้ยแม่ฟิกได้กลิ่นฮอดกลิ่นหนามึนพูดนะครับอุ้ยตัวนั่นแหละมันแซ่บอ่ะเลือกกลิ่นอ่ะแซ่บๆเลือกเป็นๆได้เล่าก็ได้เข้าท่าพุ่นน่ะเบิ่งหน้าตาเพิ่นน่ะเพิ่นกําลังอึ๊กๆๆๆเป็นย่างเป็นกลิ่นของแซ่บอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ใช่คุณคุณนั่นน่ะแซ่บอีหลีพ่อแม่พี่น้องผมจองตีนครับกับดากมันพานผู้เอาดากไปพ่อใหญ่คิมแบ่งไปกับเจ้าเครื่องนึงครับแบ่งให้คนทางบ้านให้เจ้านายแซ่บเอ้าเก็บเนี่ยไว้ซ้ำนี่ครับสูตรไก่ย่างนะครับไก่ย่างสูตรนี้แซ่บอีหลี